ดีครับสายก่อนจะลงจากขบวนรถครับตรวจสอบสัมภาระของท่านติดตัวมาโดยถูกต้องครบถ้วนครับขบวนรถจอดที่ชลาทางที่1ด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวน36ต้นทางสายบัตเตอร์เวิร์ดสู่ทางหาดใหญ่ไปทางกรุงเทพครับอาจจะได้รู้ว่าความตัวว่าตัวรีเซ็ตทางที่นี่ดูอย่างที่คุณฟองหรือคุณเทครับสถานีลาดบุรีนะครับก็นั่งขบวน36ครับรถบัตเตอร์เวิร์ดบัตเตอร์เวิร์ดกรุงเทพครับมาที่นี่ครับก่อนจะออกเจ้าหน้าที่ก็จะดูความเรียบร้อยแล้วครับว่ามีผู้โดยสารขึ้นลงถูกต้องครบถ้วนหรือยังนะฮะอันนี้ราชบุรีนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็บ้านครูบัวนะครับถัดไปก็จะเป็นบ้านกล้วยนะครับเดี๋ยวผมก็รอขบวนนี้ออกครับก็ให้สัญญาณกันแล้วก็เตรียมจะออกละระหว่างที่วันที่36นะครับออกจากสถานีราชบุรีแล้วหยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับที่สถานีนครปฐมศาลายาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับก็รถออกแล้วครับเท่มากเลยเตรียมกำลังเดินทางไปต่อนะฮะตู้นอนตู้นั่งหมดนะฮะก่อนนี้สถานีราชบุรีครับอันนี้ขบวนธรรมดามาจอดอยู่แล้วก็นี่เป็นที่เติมน้ำมั้งครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับในสมัยก่อนที่ยังใช้รถไถน้ำครับส่วนตรงนู้นจะเป็นถังน้ำรถก็ออกไปแล้วครับจากสถานีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีนะครับมาจอดน่าจะรอสับหลีกกันอยู่ครับมีก๋วยเตี๋ยวรถไฟลาดบุรีนะฮะก็นี่เป็นตัวสถานีนี่ครับก็ตัวสถานีรถไฟลาดบุรี
ยังเป็นอาคารไม้เห็นไหมครับเนี่ยคลาสสิกดีครับห้องขายตั๋วห้องรับส่งสินค้าห้องผู้ช่วยนายสถานีนะครับเป็นอาคารไม้ครึ่งไม้ครึ่งปูนสถานีรถไฟลาดบุรีครับเราพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ